ขอกับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับหนึ่งเขาไว้ตะก้อนเนาะนี่คืออาหารการกินมื้อนี้ครับพี่น้องเนื้อหมูพริกทั้งพริกหวานทั้งพริกเผ็ดแหละพี่น้องแล้วก็ทั้งมีขิงของเขาอื่นยังขิงยังกันนี่ครับฝานเป็นแว่นเป็นแว่นไปเรียบร้อยแล้วโอ้หลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยป่านนี้พี่เราพี่น้องคิดแรงโอ้ก็เมนพริกแกงไปครับผมตามด้วยเนื้อหมูไปเลยนะทั่วพร้อมแล้วมันจัดโอ้ยทำมันละอันนี้ก็ตามด้วยพริกหยวกหรือว่าพริกหวานใส่ลงไปครับตามด้วยขิงลงไปเลยบัดเอาลงไปให้เบิดเลยเนาะพี่น้องนะบักพริกคนก็บ่ได้ปิดนะนี่อันนี้กับใส่ลงไปพอดีด้วยได้อยู่ได้กินครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็บ่ได้ไปหาหลาเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ออกหาหลาแล้วนี่จะซื้ออย่างเดียวแล้วนี่มื้อนี้ก็ได้โอ้บักพริกอ่อนนี่มีปลูกเอาอยู่ครับว่าขิงมื้อนี้ก็ได้ซื้อมาอยู่กับหมูนะครับนี่ครับพริกที่ว่าเก็บไปแบบสดๆแหละพี่น้องเอ้ยก็หาอยู่หากินต้องปลูกครับพี่น้องบอนว่าจะเป็นผักกระแยงหอมติวว่าสันกับผมก็เอามาปลูกไว้นี่แหละครับผมอยู่บ้านนี่แหละผักกระแยงหอมใบผักกีตูไทยครับพี่น้องเนี่ยเด็ดเอาแบบสดๆเลยแต่ว่าแนะนำพ่อแม่พี่น้องครับผมอยู่ทางหลังอยู่นี่เป็นหวานเอิ้นหวานยังฮะวันสารพิษติกันเอียงได้หลายอย่างในแนวเลยพี่น้องอธิบายก็บ่ถึงเนาะว่าจะเป็นถึกขี้เข็บถึกแม่งอดถึกงูเอียงตอดเอียงมูนั่นสามารถแก้ได้อยู่พี่น้องนี่บ่ว่าจะไปเป็นใบผงชูรสโอ้แต่ว่าอันนี้บ่ฮั่นเข้ากันพี่น้องบ่ฮั่นใส่เด้อถิ่มลงไปบัดตามเดือดน้ำสักหน่อยหนึ่งพี่น้องพอสำหรับบัดโอ้ยมึงขิงเหนียวหอมผักอีตูไทยนี่ก็หอมหมายถึงใบกระเพรานะพี่น้องอันนี้คือต้นผักขาหรือว่าต้นชะอมติที่ว่าเอามาปลูกไว้พี่น้องครับอยู่หลังบ้านนี่แหละ
ก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องน้ำจากเล็กจากน้อยเนาะสร้างมันสุกค่อยทีดีไปปรุงอันนี้ต้นขมขาไล่พี่น้องครับผมเคยได้เห็นเคยได้กินในเสียไปเนาะอันนี้ขมขาไล่อันนี้พ่อแม่พี่น้องกับกับเคยหูจักกี่ที่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผู้เข้าครับพี่น้องครับผมต้นผู้เข้าว่าสันว่าไม่ใช่ผู้หรือว่าผู้เข้าเนาะอันนี้คือว่าต้นบีปะคอพี่น้องบีปะคอกินกับลาบขมมั่มล้ำแล้วก็ทัดไปก็คือว่าผักแพร่วโอ้บีปะคอหลายเติบอยู่อันนี้เอามาปลูกไหมใบหูเสียครับผมอยู่หลังบ้านผมนี่แหละครับบนว่าจะไปบักกรูดดิใบมะกรูดดินี่ครับทางนี้กับโอ้หลายคือกันนี่ใบเอ็นนี่ก็พักยูตูไทยพูดอันนี้ตอนลงแล้วครับผมต้นผักแค่อันนี้ต้นบักเน่าครับผมอันนี้ไปพักอีหล่าหรือว่าพักอีตูไงแต่ว่าบ่ฮั่นไงครับพี่น้องนี่คือว่าอยู่หลังบ้านของผมเนาะโอ้ตัวนี้ก็มันไงก็ดอกก็ได้สิเนาะนี่คือว่าร่วมอยู่หลังบ้านของผมนะครับโอ้แต่ว่าตัวนี้บ่ฮั่นนี่นั่นดอกมันบ่ฮั่นไงอยู่ผมขาไล่ก็ได้นี่ครับผมโอ้ต้นกล้วยกับมาน้ำอยู่บอกว่าจะเป็นหัวละผ้ายังบักพริกบางอย่างเลยปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะใบบักเบอร์ลืมแนะนำใบบักเบอร์ใบบักเบอร์เดี๋ยวพ่อจะไถคนไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องปรุงเครื่องปรุงครับพี่น้องครับผมผมชุดต้องไปเล็กๆน้อยหนึ่งนะครับเหมือนน้ำปลาต้องไปเล็กน้อยหนึ่งบะบาดนี่พวกมันจะได้พีแต่บ่น้อยพี่น้องเอ้ยบาดมาแล้วครับพี่น้องปันเนี่ยโอ้แบบโอ้มันถือว่าเต็มจานเลยเนาะไปเนาะนั่นคักเลยพี่น้องปันเนี่ยโอ้รู้สึกว่าจะขาดยิ่งจังๆหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งได้ครับเด้อบ่มีหยังดอกมันจังจังๆหน่อยนึงน้ำปลาลงไปครับนะโอ้กับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องครับผมมีมีแก้วอันนี้ซุปบักเขือครับพี่น้องโอ้โห
้อนนี้ห้อนนี้ดิใส่ส่วนวัฒนัตวะติผมมือเลยเหรอพี่น้องเลยบ่ะฮ้อนได้ใจครับที่ว้าเขาเขาเหนียวอีดีพี่น้องอันนี้บักทั่วต้มครับผมพักกันจองเดี๋ยวลองมึงกันหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้จุ่มลงไปโดนฝนปุ๊บปเขาคนนี้พี่น้องอันนี้บักพริกหยวกก็จะสุกเร็วๆนี่ครับบ่เผ็ดนะคือแก้วครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดบ่หลายเพราะว่ากินผู้เดียวให้ได้หลายนี่จันกินบ่เบิดนะนี่ครับผมกับอีกอย่างนึงหาลังเทียนี่ผมกับบ่ค่อยได้ออกคลิปเด้อพี่น้องเด้อติดตามอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องบ่ค่อยได้ออกคลิปแล้วอีกอย่างนึงที่ว่าแก้มมันบวมๆนี่มันบ่แม่นหยังดอกมันปวดแขวคนเฮาบ่ว่านุ่มน้อยไปหน้าเด้อพี่น้องมีแต่เฒ่าไปหน้าเรื่อยๆพี่น้องสิเชื่อบ่ล่ะมีแต่เฒ่าไปหน้าเรื่อยๆเนี่ยแก้มมันบวมอยู่นี่ปวดแขวแล้ววันนี้มันเป็นแขวแม่งเนาะพี่น้องเนาะจักผมเฮ็ดจังได๋ดีแล้ววะได้มีได้ยิ้มแล้วพี่น้องกินสิไปกินซีนงัวมันก็กินยากอยู่สิกินอีหยังอาหารอ่อนๆแบบต้มบักทั่วนี่เนาะถือว่าเมาเราก็บ่แม่นนะแต่ว่าสภาพผมเป็นจังซี่นะครับผมพี่น้องเอ้ยก็เบิ่งก็รู้เด้อคนเฮานี่มันบ่แม่นนุ่มน้อยไปหน้าดิมีแต่เฒ่าไปหน้าดิครับกินซุปบักเขียอย่างนี้ครับมาเด้อพี่น้องทุกคนครับผมพักกับปลูกไว้อยู่หลังบ้านหลายพักอยู่หลายอย่างหลายแนวอยู่ตามที่เว้าให้ฟังไปล่ะครับผมเนี่ยสวยกับบ่ขาดอีกแค่นี้สิบ่ได้จับดึงเอาติพี่น้องอืม
คักเล็บอ่ะกับสุ่มบกเทียมอ่ะคักเลยสุดยอดอาหารมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามได้รับชมครับผมสวัสดีครับอู้น้ำกินมาโอ้เราอีกคำก่อนสุบกี้พี่เดียวคำนี้คำนี้ไงยังกินเนาะพี่น้องเนาะ